สวัสดีครับเพื่อนผมเครดิสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับรายเรนเจอร์นะวันนี้ผมก็ใช้กล้องใหม่นะครับ Samsung EX2F นะในการอัดหน้าผมนะครับก็เพราะว่ากล้องเก่าพังแล้วนะกล้องเก่ามันพังนะครับมันเปิดไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะก็คุยกันนะครับเรานะวันนี้นะครับก็ผมก็ไม่ได้เล่นมาเพราะผมไปปาร์ตี้นะครับตอนเย็นนะวันศุกร์นะก็ประมาณนั้นแหละนะครับไม่วันศุกร์คริสต์มาสอีฟนะครับก็เพิ่งกลับมานะห้องนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ไปด่านต่อไป340นะครับเราแต่ก่อนอื่นนะผมก็ต้องไปเปิดทุกอย่างนะครับมีอะไรบ้างวะลืมละตัวนี้ก็พลังใกล้300,000แล้วตัวนี้นะมงผมก็ยังธรรมดาอยู่ตัวนี้นะครับก็อัพไปเรื่อยๆอันนี้ก็อัพไปเรื่อยๆนะใกล้แล้วนะครับทุกอย่างเริ่มดีมากนะให้ดูทุกตัวนะให้ดูทุกตัวนะไอ้นี่มันเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยมันไม่ค่อยดีนิดนึงไม่ได้ยินนะครับเสียงครับตอนนี้แล้วกันไปต่อนะครับเรานะครับประมาณนั้นแหละครับเราไปลุยกันเลยครับเรานะครับดูคิวแป๊บหนึ่งครับนะแล้วนะครับได้บินสั้นนะครับขั้น2ไปแล้วนะครับบินสั้น2เก่งขึ้นขนาดไหนนะครับไม่รู้นะครับเพราะยิ่งผมมีบินสั้นขั้น1อยู่นะผมอัพอัดไว้อยู่นะว่ามันแต่มันเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับจากธรรมดานะที่มันตีพลังมันเยอะขึ้นนะนิดนึงพลังโจมตีก็เยอะขึ้นนะครับพลังโจมตีเยอะขึ้นนะประมาณ2เท่าเลยผมเท่าที่ผมจำได้นะโอ้โหแล้วใช้ได้มากตัวนี้นะประมาณนั้นแหละครับไม่มีอะไรมากนะเราอย่าลืมนะไปล็อกอินกันทุกวันนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครให้เพื่อนๆนะทุกคนนะครับตัน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 ตอนนี้ไม่มีใครมากโอ้โหเอาเลยเว้ยแล้วเอาไว้ก่อนนะผมนะครับอะไรนะเอาเข้ามาไว้ก่อนนะผมหายมุ้งม่วงนี่แหละใครมีมุ้งม่วงเสร็จผมเข้ามาหมดนั้นก็80ก็โอเคนะก็ดูไปเรื่อยๆนะว่ามีตัวดีไม่ดียังไงนะโอ้กิลผมเต็มตลอดนะผมลำบากมากเลยนะบางครั้งก็เลือกยากนะเพราะมันมีจำนวนจำกัดนะใช่ปะก็เล่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับด่านนี้นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเล่นผ่านด่านนะครับก็ใช้ตัวชนนะครับเล่นสายชนนะสายชนนะครับยังไม่ได้ตัวอะไรใหม่นะผมนะผมอยากได้ตัวใหม่มากเลยโดยเฉพาะตัวนี้นะครับผมอยากให้มันเต็มซูเปอร์มาสเตอร์ทีหายากมากนะทุกวันนะผมตีนะไม่เคยได้เลยผมแบบเซ็งมากนะทุกวันเลยนะครับผมเลยแบบโอ้ไม่รู้ทำยังไงดีเหมือนกันนะบางทีนะมันไม่ได้อ่ะจะให้ทำยังไงนะครับโอ้โหอยากได้มากนะแต่มันไม่ได้นะโอเคนะไปกันนะเรานะด่าน340นะไม่น่ายากนะน่าจะผ่านไปได้โดยสวัสดิภาพนะครับจะผ่านแล้วผมก็เดี๋ยวใส่ต่อนะครับตันตันโอ้341นะพูดผิดนะครับตัน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 ไปเล่านะครับลุย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 ก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับชนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรู้กันนะพวกนี้นะเฮ้ยชนผิดแบบแล้วผมเอาใหม่เฮ้ยอะไรหลายอย่างเจอหลายๆอย่างมัน
มันใกล้มากนะวันนี้นะครับด่านมันใกล้มากแบบนี้นะอาจจะต้องรออีกรอบนึงนะรอบนี้อาจจะไม่ผ่านดูแล้วเพราะมันตีถึงบ้านเราแล้วเนี่ยโอ้โหเอาใหม่ครับอีกรอบจับตัวมาผิดจัวตัดผิดนะที่อย่างนี้ก็ได้เหรอวะไปเลยยังมีเยอะนะนะครับเรา3 4 1นะครับเรามันบ้านประชิดมากเลยผมเซ็งมากเลยไม่เป็นไรนะพยายามให้สุดนะของเรานะถ้าเราจะทำได้นะมึงผมใช้ผิดอันนะต้องใช้โล่นะจริงๆไม่น่าเลยหนีก็ได้แหละนะครับจริงไม่คิดอะไรมากนะเอมิโล่ให้เอมิโล โอ้ใกล้แล้วโอเคใกล้ชนะแล้วเราโอ้ใกล้ชนะแล้ว yes ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่าชนะได้ยังไงแหละนะครับแต่ว่าชนะแล้วนะครับก็ดีใจนะครับโอ้สวัสดี UFO สำหรับเป็นคนนะดูตึ๊ดตุ๊ดโอ้ได้แกะตัวนี้พอดีเลยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับตัวนี้ดีมากนะไปแล้วนะเรา3 4 1ผ่านไปก็3 4 2นะไอ้รอบหน้านะครับกับผมกิติสันนะครับเดี๋ยวผมหลายอย่างนะผมนะมีหลายอย่างมากนะครับสำหรับ PVP ผมก็ขั้นถ้าติดน้ำหนึ่งแล้วนะครับในสุดนะผมก็จะได้ของรางวัลพวกนี้มานะครับแล้วผมก็จะไปเปิดนะครับคริสต์มาสครับในคลิปหน้านะอย่าลืมไปดูกันนะครับแต่ว่าผมก็ไปหาซื้อของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ซื้อมากนะครับตัวนี้สำคัญนะครับผมเริ่มดูแล้วนะว่าบราวน์ตัวนี้นับน้ำแข็งนะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับที่จริงนะครับแต่ว่าผมมีคิดเลยนะครับว่าผมจะเอาดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมมีขั้นหนึ่งแล้วไงผมยังคิดอยู่เลยนะว่าเอาดีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมมีถึงขั้นไหนแล้วนะผมอาจจะซื้อเดี๋ยวผมไปลองดูอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับว่าผมมีถึงขั้นไหนแล้วตัวนี้นะครับ
ผมดูไปแล้วมันดีนะเพราะมันถึกมากนะเกราะมันเยอะมากแล้วที่จริงนะเกราะมันถ้าเปรียบเทียบตัวอื่นนะเกราะมันเยอะมากตรงนี้ใช่ไหมผมเลี้ยว125นะสล้อนมีท่าคุกน้ำแข็งนะแปลว่าอะไรถ้าเราไปใช้ท่าคุกน้ำแข็งครับถ้าสมมติเจอมงเงี้ยใส่คุกน้ำแข็งปุ๊บ4วินะครับดีมากนะครับ4วิครับอย่างน้อยก็หยุดมงได้4วิวะเราก็โดนยิงจนตายมงแน่นอนนะครับผมจะเปลี่ยนจากแซนเด็กแว้นนะครับกลายเป็นตัวนี้เอาซูเปอร์มาสเตอร์มาช่วยแล้วครับก็มาสู้เลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมใส่ของต้องซื้อแล้วนะครับซื้อทุกวันเลยครับผมนับก่อนตอนนี้เหลือต้องเหลืออีกประมาณกี่ตัววะ15ตัวนะครับ15ตัวของตัวน้อยนะครับถึงจะสามารถเทพได้นะครับถึงจะสามารถซูเปอร์มาสเตอร์นะครับ15ตัวกี่วันวันนี้เหลือวันนี้ก็ผมกลัวปีหน้ามันจะเปลี่ยนนะครับปีหน้ามันจะเปลี่ยนหมายถึงว่าเดือนหน้ามันจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับ15วันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองกัน15วันผมต้องใช้เท่าไหร่วะใช้เพชรเท่าไหร่นะเพชรอารีนาเท่าไหร่15วันเพชรอารีนาก็ต้องใช้ประมาณ 150,000 นะครับซื้อไปก่อนนะครับไปว่ากันทีหลังตัวนี้แหละนะครับพเนจรนะครับเราที่จริงเราสามารถเก็บได้นะจากตัวพเนจรเนี่ยผมว่าถ้ามีตัวด่านไหนเก็บได้นะผมจะเก็บด่านนั้นแหละหลังจากผมจัดไปเรียบร้อยนะครับผมจะเอาไปทีละตัวทีละตัวแหละนะครับล่าสุดไปดูกันเลยตัวนี้นะครับมันจะมาจากตัวไหนตัวนี้เหรอคาราเต้เหรอโอเคเดี๋ยวผมจัดแน่นอนนะครับช่วงนี้นะโอ้โหก็ไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติศักดิ์นะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับลืมท่านะครับอย่าลืมไปเปิดดูกันนะครับกับ www.gitchi.com นะมันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ